ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอนส่องพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับรถถังจิตเบืองนนท์พระที่ห้อยคอของนักชกเงินล้านรถถังนั้นจะห้อยพระอะไรไปรับชมกันได้เลยครับรถถังสะสมพระเครื่องเอาไว้มากมายหลายร้อยองค์มีทั้งที่เช่าเองผู้ใหญ่ในวงการและคนสนิทมอบให้ซึ่งปัจจุบันที่พกติดตัวมี13องค์โดยแขวนไว้กับสร้อยคอทองคำหนักราว3บาทหลวงพ่อโสธรนี่คือพระเครื่องรถถังที่ชื่นชอบมากที่สุดเขามีด้วยกันถึง5องค์ประกอบไปด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินพ่นทรายพระกิ่งและสามกษัตริย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่3ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคระหว่างปีพ.ศ. 2478จนถึงพ.ศ. 2481หลวงพ่อมุ่ยหลวงพ่อมุ่ยแห่งวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์นักปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวบ้านต่างให้ความเรื่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากพระเครื่องของท่านได้รับความนิยมอย่างสูงมากในปัจจุบันท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อเอี่ยมรุ่น100ปีรถถังแขวนหลวงพ่อเอี่ยมถึง2องค์ท่านโด่งดังในเรื่องของตะกุดและพระปิดตาเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงมีนิสัยเป็นผู้ใฝ่การเรียนจึงมักจะหาความรู้ตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะด้านวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่แผ่วพระเถรอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดประชาราษฎร์บำรุงตำบลล่าพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสนท่านเป็นพระเถระผู้ถือครองเพศบรรพชิตแบบเรียบง่ายสมถะเคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านไม่มีตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ด้วยท่านไม่มีความปรารถนาในราบยศตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อหรือหลวงปู่สุดหลวงพ่อสุดเป็นอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรในอดีตและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครท่านเป็นเกจิชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาครและยังเป็นเจ้าของยันตะก้อที่ทำให้อยู่ยงกระพันด้วยทั้งนี้รถถังมีในครอบครอง3องค์ด้วยกันนอกจากนี้เขายังมีตะกุดเขาร่วมสมทบเป็นเครื่องรางของขลังประจำตัวควบคู่ไปกับองค์พระเครื่องอื่นๆรวม20กว่าชิ้นเรื่องอำนาจบารมีขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสศรัทธาแต่การจะเป็นนักมวยเงินล้านได้อย่างรถถังส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือความมุมานะ
และขยันหมั่นฝึกซ้อมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนสามารถติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนสามารถติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ